Hard for Chris วันนี้นะคะได้ไปเปสกุชิมาเว้ยเราได้ของฟรีมาของฟรีนี่ไม่อยากจะพูดถึงแกห้ามพลาดชิ้นนี้เลยเพราะว่าฉันอุตส่าห์ไปเปมมาอย่างแรกนะคะที่เป็นตัวพีของเราเลยภูมิใจนำเสนอว่าเบลนะคะเป็นงานจริงกับเบลก็ต้องซื้อของจริงกับเบลสิคะเฮ้ยนุ่มมากอันนี้จะเป็นเหมือนน้ำผึ้งไหลออกมาจากโถนะคะเหมือนแบบอยู่ในสตอรี่วินนี่เดอะพูลอะไรสักอย่างนะอันนี้จะเป็นลายเส้นจริงกับเบลนะคะได้ยินเสียงปะมันจะมีแบบเสียงแป๊ะๆอ่ะชอบมากเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบคาราเมลอะไรประมาณนั้นนะสกูชี่ที่เขาบอกว่าสโลนานกว่า1นาทีเลยนะคะอยากลองกินน้ำอยากลองกินน้ำผึ้งจริงกับเบลไหมสโลได้นะแกดูแพ็กเกจดีคือโคตรน่ารักอ่ะมีฮันนี่คอมอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะคือเข้ากับแบ็คกราวด์ไหมอุ้ยวันนี้นะคะจะเป็นสกูชี่พูนิมารูนนะคะที่เราไม่ได้ซื้อปิดตาถ่ายสกูชี่เราได้จากพี่นัทนะคะคือแบบแท็กไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ดิปช็อกโกแลตนะอยากถามคนทำมากเลยเขาว่าจะเอาปักกี้ไปทำไมใครจะไปเสียบโทรศัพท์ขนาดแท็กมันใหญ่กว่าสกูชี่แล้วอ่ะก็ที่ได้แถมมากับตัวฮันนี่ตัวนี้นะคะแม่แถมมาให้กับคุณแม่แถมเมลอนเบสของไอบลูคือตอนแรกนึกว่ามันเหมือนฟองน้ำทู่ๆแต่ว่าสโลมาก500บาทนะคะจะมีสิทธิ์จับฉลาก1ครั้งแล้วก็สามารถลุ้นจิงเกิลเบลสกูชี่ไปฟรีๆกลับบ้านไปเลยค่ะซึ่งกูซี่ไม่อยากจะเมาไม่ได้ค่ะโอ้ที่หนึ่งนะคะที่พี่นัทให้มารีวิวกราบขอบคุณเป็น Hello Kitty นะคะปี2009นี่จะเป็นแท็กนะขอบคุณนะคะที่ให้มารีวิวปิ้งๆนี่จะเป็นสลามใส่ของพี่พิมพ์นะคะเมื่อวานนี้เราเล่นจนแบบขุ่นแบบคือให้เต็มกระปุกมากจนจะล้นอยู่แล้วโอ้ค่ะนี่ถ้าพวกเธอพลาดสลามของพี่พิมพ์นะคะเธอพลาดทุกอย่างต่อไปนะคะจากสุดสวยของเราป้าป้าพานะคะให้สลามแล้วก็เซตทำสกูชี่มาเยอะมากให้มาเป็นสีเหลืองกากเพชรนะคะแล้วก็ซีลแบบดีมากจนเราแกะไม่เอาเลยอันนี้จะเป็นเหมือนกลิ่นสับปะรดโอ้ยนุ่มแกคือเนื้อมันนุ่มมากจริงๆแบบกากเพชรกากเพชรพี่พาให้แบบว่าจะเต็มกระปุกอยู่แล้วค่ะสลามกระเด็นมาจัดเต็มมากค่ะพี่พาเป็นชุดทำสลามชุดใหญ่คือชุดทำเรซซิ่งค่ะใช่ไหมตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นเซตทำสกูชี่โฮมเมดค่ะทำตัวสกูชี่เองเลยก็จะไปวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ตรงนั้นอะก็ไป follow IG กัสซี่ด้วยนะคะกัสซี่อาจจะเอาสลามพี่พานะคะไปลงใน IG แล้วก็สลามพี่พิมพ์ไปลงใน IG แล้วเป็นกันวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย